ต่อคลิปที่2ค่ะวันนี้เรามากินก๋วยเตี๋ยวนะคะที่ใกล้ๆเสนานุคมเนาะโชคชัย4ค่ะโชคชัย4คือโมกับคุณลูกรอไม่ไหวแล้วนะคะกินก่อนลองแบบเผ็ดนะคะมากินก๋วยเตี๋ยวพิเศษอันนี้มีก๋วยเตี๋ยวต้มยำอันนี้คือเกาเหลาต้มยำนะคะแบบนี้เลยแล้วก็บีบมะนาวเพิ่มเมนูนี้เกี๊ยวอั่วคุณลูกสั่งอะไรคะคุณลูกสั่งเกี๊ยวต้มยำใช่ป่ะต้มยำแห้งต้มยำแห้งต้มยำแห้งโอ้ดีนะคะเนี่ยบีบมะนาวแล้วใส่มะนาวลงไปนะคะวันนี้เรามากินก๋วยเตี๋ยวที่โชคชัย4ค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่พิเศษมากๆเพราะว่ามีเพื่อนพิเศษมาร่วมกินก๋วยเตี๋ยวด้วยในวันนี้นะคะนี่เดี๋ยวขออนุญาตถ่ายแบบแคนดิดนะคะอร่อยไหมคะคุณลุกอร่อยมากแม่อร่อยมากนะคะคุณลุกบอกว่าอร่อยมากสั่งได้เยอะๆค่ะนี่คุณโมอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยมากนะคะคุณอารอไม่ไหวแล้วค่ะตอนนี้คุณอาก็อยากกินก๋วยเตี๋ยวแล้วหิวแล้วนะคะโอเคทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะที่โชคชัย4วันนี้เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศของร้านนิดนึงอันนี้ก็คือคุณลุกให้คุณลุกกินก๋วยเตี๋ยวก่อนในครัวนะคะนี่อยู่ใกล้ๆหมอเกษตรนะคะรสชาติแบบเผ็ดน้อยๆหรือว่าแบบปกติลองแบบไหมลองเปรี้ยวไหมลองแบบเปรี้ยวไหมเปรี้ยวไหมเปรี้ยวโอเคค่ะทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวกันค่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะชื่อร้านอะไรนะคะคุณโมอีกรอบนึงก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณก๋วยเตี๋ยวชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณตรงโชคชัย4เนาะแยกเกษตรโอเคค่ะทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวกันนะคะบ๊ายบาย